ประกันชีวิตท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Money Go Round กับผมวีระธีรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานช่องนาว26วันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์วันจันทร์นะข่าวสารอาจจะไม่ค่อยมากแล้วบางครั้งอาจจะต้องหยิบเอาเรื่องที่คุณผู้ชมอ่านหนังสือพิมพ์หรือฟังวิทยุดูโทรทัศน์ที่เป็นช่วงข่าวนี่อาจจะสั้นเกินไปแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบมากนั่นก็คือเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผมจะขยายความพูดคุยเรื่องนี้ในช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่3ของรายการในวันนี้ท่านที่สนใจเรื่องนี้โดยตรงก็ติดตามกันก็แล้วกันนะครับส่วนในช่วงแรกเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากข่าวที่ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าถ้าหากว่าเราฟังตัวลงตัวเลขแบบนี้แล้วอาจจะตกใจคือธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็เหมือนกับองค์กรธุรกิจอย่างหนึ่งก็คือเป็นนิติบุคคลน่ะก็ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำบัญชีสินทรัพย์หนี้สินส่วนของธงของทุนอะไรแล้วทุกปีเขาก็จะต้องรายงานว่าเขามีกำไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหนปี2558ก็งบการเงินของทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ผ่านผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยขาดทุนนะครับแบงก์ชาติประเทศไทยขาดทุนเกือบ 90,000 ล้านผมเลยต้องบอกให้เด็กเขาตั้งหัวข้อไว้ว่าไม่ต้องตกใจแบงก์ชาติขาดทุน 90,000 ล้านส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าหลักๆเลยนะคือแบงก์ชาติเนี่ยมีรายได้ประมาณ 52,000 ล้านแต่มีรายจ่ายเนี่ยประมาณแสนกว่าล้าน 142,000 ล้านมันถึงได้ขาดทุนประมาณ 9,000 ล้านแต่ว่ารายจ่ายที่ว่าเนี่ยนะครับมันเป็นรายจ่ายที่บางอันเนี่ยอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชีการตีราคาเรื่องขาดทุนอะไรเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราไปมองกันจนถึงบั้นปลายเลยเนี่ยบรรทัดที่4ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีทั้งขาดทุนทั้งกำไรแต่ว่าถ้ารวมยอดต่อเนื่องมาเนี่ยมีผลขาดทุนสะสม 600,000 กว่าล้านแล้วก็ขาดทุนมากกว่าทุนที่มีเนี่ยประมาณ 600,000 ล้านแต่อันนี้ไม่ต้องไปตกอกตกใจอะไรนะเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำนโยบายทางการเงินทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเข้าไปซื้อดอลลาร์แล้วก็ต้องออกตราสารของแบงก์ชาติกู้เงินมาจ่ายเป็นเงินบาทแล้วเอาไอ้ตัวที่เป็นตราสารเงินตราต่างประเทศที่ซื้อดอลลาร์เนี่ยเอาไปลงทุนส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยตรงนี้มันประมาณคือซื้อของแพงขายของถูกขาดทุนอันเนี้ยเฉพาะส่วนเนี้ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาค่าเงิน 38,000 ล้านแล้วมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเขามีหลายบัญชีนะมีจะต้องไปดูกันทั้งฝ่ายการธนาคารทั้งฝ่ายออกบัตรอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาโดยสรุปก็คือแจ้งตัวเลขให้ท่านทราบแต่แจ้งตัวเลขให้ท่านทราบแบบท่านไม่ต้องไปตกตกใจนะเพียงแต่ว่าเวลาดูงบการเงินของทางธนาคารประเทศไทยมันก็ใจคอไม่ค่อยดีเท่านั้นเองถ้าคนไม่เข้าใจอันนี้ต้องชี้แจงให้ท่านเข้าใจกันส่วนเมื่อวันอาทิตย์หรือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่5คือเมื่อวานเนี่ยทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เนี่ยเขาก็แจ้งให้กับประชาชนที่สนใจเนี่ย
ไปขอรับบัตรเพื่อจะทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เดินระหว่างบางใหญ่มาที่สถานีเตาปูนเปิดให้ไปรับบัตรนะแล้วก็เอามาขึ้นตามวันที่เขากำหนดก็ไปกันเยอะเขาไปคือเขาเปิดให้รับบัตรที่สถานีคลองไผ่คลองบางไผ่สถานีแยกนนทบุรี1แล้วก็สถานีเตาปูนก็พริบเดียวอ่ะก็มีคนไปจองบัตรเบิดมาคนหนึ่งก็ใช้เดินทางได้3วันอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็มีระบบของเขาเนี่ยก็แจกจ่ายกันไปรอบแรกนี่เรียกว่าหมดเกลี้ยงรอบต่อไปก็จะเป็นวันที่12มิถุนาแล้วเขาจะเปิดให้วิ่งที่จริงก็ไม่ได้เปิดวิ่งตลอดนะเปิดวิ่งเฉพาะช่วงนะช่วงที่เขาทดสอบอันนี้ไม่ต้องเสียเงินนะแต่ว่าก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้ไปอาจจะไปขอจากคนที่ไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเนอเหมือนก็ได้ใบจองมาอาจจะมีค่าก็ได้ไม่แน่แต่ว่าหลายคนเห็นของใหม่ก็อยากจะไปทดลองใช้แต่จริงๆถ้าไม่ใจร้อนรออีกนิดนึงเนี่ยนี่ก็เหลือไม่นานแล้วนะจากนี้ไปก็2เดือนเต็มๆก็ได้ใช้แบบเป็นทางการจ่ายงงจ่ายเงินอะไรกันได้นะตั้งแต่วันนี้วันที่6พฤษภาใช่มั้ย6กรกฎาคมก็1เดือน6สิงหาวันเปิดทำการอย่างเป็นทางการอันนั้นก็ใครจะขึ้นก็ขึ้นจ่ายเงินขึ้นเลยทั้งตลอดสายที่วิ่งตั้งแต่บางใหญ่ไปยันเตาปูนนะหลังนี้จะทำให้การเคลื่อนไหวของผู้คนทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพสะดวกขึ้นก็ว่ากันไปส่วนเรื่องของสถาบันการเงินเนี่ยหลังจากที่ธนาคารทหารไทยทำช็อคดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป 0% นะที่จริงเรื่องนี้ในแวดวงเขาเข้าใจกันว่าธนาคารฐานไทยเขาก็อยากจะให้ลูกค้าไปใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งมีองค์ประกอบอย่างอื่นซึ่งคุ้มกว่าการจะรับดอกเบี้ยโดยซ้ำไปซึ่งก็มีลูกค้าใช้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการสื่อสารทำความเข้าใจนี่มันอาจจะเรียกว่าพร่องไปถ้าเราดูปัจจุบันเนี่ยท่านดูในแง่ของยอดรับฝากของระบบสถาบันการเงินก็จะเห็นว่ามียอดเงินฝากประมาณสัก12ล้านล้านถ้าแยกดูนะเงินฝากที่อยู่ในระบบธนาคารพาณิชย์นี่ไม่รวมธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่รวมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่รวมธนาคารออมสินไม่รวมธนาคาร SME ไม่รวมธนาคารอิสลามประเทศไทยไม่รวมธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME Bank เนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันคนฝากเงินเนี่ยฝากในรูปของเงินฝากออมทรัพย์นี่มากนะครับ6ล้านล้านบาทฝากบัญชีประจำยังน้อยกว่าด้วยซ้ำไปแต่ว่าหลังจากแบงก์ทำการเคลื่อนไหวในลักษณะส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยมันมีการอพยพแบงก์ชาติกำลังมอนิเตอร์อยู่คือการอพยพถอนเงินฝากของนักลงทุนเนี่ยไปลงทุนในเรื่องอื่นอย่างกองทุนโครงสร้างพื้นฐานให้ผลตอบแทนดีกว่าหรือว่าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่นี่ก็ต้องบอกท่านนะครับว่ามันไม่เหมือนกันเราฝากแบงค์เนี่ยเราเป็นเจ้าหนี้รับดอกคืนต้นแต่ถ้าเราไปลงทุนเนี่ยส่วนที่เราไปลงทุนเนี่ยมันขึ้นลงได้มันมีราคาขึ้นลงได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นความเสี่ยงอยู่ประเภทหนึ่งนะแต่ว่าหลายคนก็ทนไม่ไหวแล้วกับไอ้ดอกเบี้ยต่ำๆแบบนี้ก็หาทางขยับขยายกันมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสถาบันการเงินอย่างเดียวที่จริงยังมีสถาบันการเงินซ่อนเร้นอีกสถาบันการเงินนึงที่ก็รับฝากเงินเหมือนแบงค์นี่แหละแล้วก็ปล่อยกู้เหมือนแบงค์ท่านอาจจะไม่ได้นึกถึงเพราะท่านอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์รวมทั้งสหกรณ์เครดิตยูเนียนก็เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทหนึ่งตัวเลขที่ผมมีเนี่ยเป็นตัวเลขเก่านะยอดเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยประมาณสัก600ล้านปัจจุบันคงมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนื่องจากมันเป็นสถาบันการเงินกึ่งๆแบบนี้เนี่ยการดูแลเนี่ยทางกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าต้องจัดระบบใหม่ต้องเอามาดูแลนะเหมือนกับประกันชีวิตมาดูแลเสร็จแล้วกระทรวงการคลังก็เอาออกมาจากกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ในท้ายที่สุดก็ทำเป็นสำนักงานแยกออกไปแต่กระทรวงการคลังก็ดูระดับหนึ่งกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับสหกรณ์อื่นนะครับเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ที่รับฝากเงินแล้วก็มีการให้สมาชิกกู้เงินแล้วก็รับฝากเงินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องโอนมาอยู่ในระบบนี้ปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ 8,000 9,000 แห่งมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กไซส์กลางไซส์เล็กแล้วก็มีทั้งที่มีปัญหารวมทั้งที่ไม่มีปัญหาคาเคล้ากันเนี่ยอาจจะต้องมาจัดก็อาจจะต้องจัดระบบอันนี้ทางกระทรวงการคลังกำลังดูว่าจะเขียนกฎหมายใหม่
แล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับทางกระทรวงเกษตรซึ่งเขามีกรมสองกรมดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แต่จะเอาเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์มาซึ่งผมคิดว่ายังไงก็ต้องออกมาทางรัฐมนตรีทางท่านปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ต้องทำแน่คือถ้าไม่ทำตรงนี้ก็คงไม่ได้ทำแล้วล่ะนะแต่ว่าก็ต้องทำความเข้าใจเพราะว่าถ้าย้ายมาเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยเขาก็ต้องจัดระบบด้วยเหมือนกับตอนที่เราเอาสำนักงานประกันภัยออกมาจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ต้องจัดระบบนะซึ่งก็ต้องมีระยะเปลี่ยนผ่านเพื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับสุดท้ายอันนี้ก็เป็นการดูตัวเลขนิดนึงนะครับคือการดูเศรษฐกิจก็ดูได้หลายเหลี่ยมอย่างถ้าเกิดจะดูเฉพาะ SME เนี่ยเขาก็มีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมสสว.นี่เขาดูอยู่คือขนาดนี้ต้องยอมรับว่าในส่วนที่เป็น SME เนี่ยมันเป็นสัดส่วนเมื่อใน GDP ทั้งหมดเนี่ยคือมูลค่าของเขาเนี่ยประมาณสัก 1.49 ล้านบาทเนี่ยนะไตรมาสเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยในแง่ของ GDP ของ SME เนี่ยแต่เดิมเนี่ยนะมันประมาณร้อยละ41คือ GDP ทั้งประเทศเนี่ยถ้าตัดเฉพาะ SME ของ GDP ของ SME ออกมาเนี่ยประมาณร้อยละ41ขนาดนี้ยอดมันเพิ่มขึ้นไปร้อยละ42แล้วไตรมาสที่1นี่ก็เพิ่มขึ้นขยายตัวนะครับ 5.1% เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลายไตรมาสนะปีนี้ก็คาดว่า SME เนี่ยน่าจะขยายตัวประมาณ 5% แต่ว่าไม่ใช่เศรษฐกิจโดยรวมนะครับกลุ่มที่ขยายตัวดีเนี่ยเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวโตต่อเนื่องนะครับธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมภัตตาคารก่อสร้างขนส่งโลจิสติกเนี่ยเนี่ยขยายตัวแล้วก็รวมทั้งที่ยังเติบโตก็ยังมีพวกค้าปลีกค้าส่งธุรกิจบริการทางด้านการเงินบริการทางด้านสุขภาพอาจจะเป็นพวกสปาอะไรพวกนี้เขาก็ไปสำรวจนะความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคการค้ายกเว้นเดือนเมษาซึ่งตัวเลขลดลงแต่ว่าขณะนี้ถ้าพูดถึงตัวเลขของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในธุรกิจภาคบริการเนี่ยเดือนมีนาเนี่ยประมาณ101ระดับ101คือระดับปกติแต่ว่าเดือนเมษาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรียกว่าซบเซาก็ลงมาเหลือ95แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าถ้ามองข้างหน้าไปก็ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าค่อนข้างดีคืออยู่ระดับ100 105.4 เกิน100ซึ่งเป็นระดับของความเชื่อมั่นนะครับก็ประมาณนี้ครับเราอัปเดตข่าวกันคร่าวๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะครับว่าถ้าหากว่าจะมีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะออกมาประมาณไหนใครและเท่าไหร่ที่จะต้องเสียสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศไฮเออร์รุ่นอัลติเมทคูลเย็นฉับไวอุณหภูมิลดลง4องศาภายใน1นาที 3K Active Hybrid ชาร์จหรือใช้ไฟขนาดไหนก็หายห่วง 3K Batteryเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาเข้าช่วงที่2ของ Money Go Round นะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าจะขออนุญาตคุยเรื่องที่จะเป็นเรื่องกระทบในวงกว้างคือเรื่องดำริของรัฐบาลที่จะจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ที่เรียกว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคราวนี้ก่อนที่จะไปคุยเรื่องนี้ผมลืมไปนะปกติช่วงก่อนวันศุกร์เนี่ยเราก็จะต้องมีการส่ง SMS ทั้งที่เป็นคำถามและความเห็นระหว่างที่ชมรายการผมลืมบอกไปเบอร์ที่จะส่งนะ464-2626อยู่ที่เนี่ยเนี่ยท่านดูแล้วกัน464-2626ส่งเป็น SMS มาช่วยกันนะครับทั้งคำถามและความเห็นเนี่ยก็จะได้เอามายำเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์ต่อไปนะคำถามจากคุณบางอันเนี่ยผมก็ไปค้นคำตอบให้แล้วก็เป็นความสนใจที่มันหลากหลายก็จะเกิดประโยชน์คราวนี้สำหรับเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยผมต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยกำหนดการก็คือว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเนี่ยจะนำเสนอร่างพร่ำหยัดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ตามกำหนดการที่ท่านปลัดกระทรวงการคลังคุณสมชัยสัจพงษ์ท่านบอกกับนักข่าวไว้ถ้าพรุ่งนี้เข้าโดยไม่มีเหตุขัดข้องขั้นตอนกรรมวิธีเนี่ยถ้าครม.เห็นชอบในหลักการก็คงจะต้อง
ไปตามระบบของเขาแต่ก็ต้องไปผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็คงจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอะไรต่ออะไรให้มันรัดกลุ่มก่อนที่จะประกาศใช้ซึ่งดีเดย์ที่เขาอยากให้ใช้คือเริ่มต้นภาษีตัวนี้วันที่1มกราคมปี2560ถ้าพูดจริงๆแล้วก็จากนี้ไปก็ไม่นานนะครับขณะนี้กลางปี2559ก็พูดง่ายๆว่าอีก7เดือนนับจากนี้ไปเนี่ยกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับคำถามก็คือว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือว่า property tax เนี่ยปัจจุบันมีการเก็บไหมอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคำตอบก็คือมีครับก็คือภาษีบำรุงท้องที่อันนี้คือจัดเก็บจากการถือครองที่ดินแต่ว่าก็เป็นเรื่องใช้ประโยชน์เรื่องภาษีเสียให้พวกตำบลเสียให้กับหน่วยปกครององค์กรท้องถิ่นซึ่งก็ไม่เป็นเงินมากมายอะไรแล้วก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเป็นพิเศษไม่ได้เป็นเหมือนกับโฉนดไม่ได้เป็นเหมือนกับนสสามอะไรพวกนั้นอันที่สองคือภาษีโรงเรือนภาษีโรงเรือนนี่เก็บจากค่าเช่าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขตเมืองแต่ก็จะมีข้อยกเว้นจุกจิบจนทำให้ปีนึงเนี่ยเก็บภาษีพวกนี้ทั้งประเทศนะครับได้ไม่เกิน 30,000 ล้านบาทคราวนี้รัฐบาลก็อยากจะปรับระบบการจัดเก็บภาษีพวกนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ในต่างประเทศเนี่ยที่อยู่อาศัยของผู้คนที่อยู่อาศัยที่ทำประโยชน์ที่ดินที่ทำประโยชน์ทางด้านเกษตรทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็มีระบบการจัดเก็บอาจจะมีอ้างอิงจัดประเภทอะไรแตกต่างกันไปก็ตามทีแต่ก็เก็บนะบ้านเรายังไม่ได้เคยเก็บในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการทั่วไปแบบนี้คราวนี้ไอ้การจะเปลี่ยนผ่านจากเดิมไม่เคยเสียเป็นเสียเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ใช้ภาษีตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่มีการเก็บภาษีบำรุงท้องที่แล้วก็เราจะไม่มีการเก็บภาษีโรงเรือนนะครับโอนเข้ามาไว้ในนี้เพราะฉะนั้นโดยโปรไฟล์แล้วเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเก็บภาษีได้มากขึ้นแม้ว่ารัฐบาลบอกว่าจะไม่เน้นรายได้จากการเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์หรือว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ตามทีแต่ว่าในอนาคตก็จะขยับได้เหมือนกันในต่างประเทศเริ่มต้นก็ไม่ได้ว่าเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ต่อไปก็จะเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นน่ะมันต้องทำอะไรหลายอย่างนอกเหนือจากกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเราจะเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าเราต้องรู้ราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นรายแปลงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นบล็อกๆเป็นรายแปลงเลยว่าที่ดินเลขที่นี้ราคาประเมินเท่าไหร่เพราะจากราคาประเมินเนี่ยมันถึงจะนำไปสู่ฐานของการจะคิดว่าถ้ามีอัตราภาษีเท่าไหร่แล้วจะเก็บภาษียังไงแน่นอนอันที่สองก็คือจะต้องจัดทำระบบตารางโฉนดที่ดินกันใหม่นะให้ชัดเจนอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าก็มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ขณะนี้จะต้องทำพวกนี้ประมาณสัก300โทษประมาณ30ล้านโฉนดแต่เราปัจจุบันเนี่ยราคาประเมินที่ทำได้ตอนนี้ทำไปประมาณสัก10ล้านกว่าแปลงหรือประมาณ20ล้านแปลงจะต้องทำอันนี้เป็นงานของกรมธนารักษ์จะต้องทำอันที่สองก็ต้องจัดแคตตากรายจัดแบ่งประเภทของที่ดินที่จะใช้ซึ่งก็แบ่งออกเป็น4ประเภทแล้วก็จะจัดเก็บภาษียังไงเนี่ยช่วงหน้าผมจะอธิบายให้ฟังแต่ว่าสนับสนุนโดยยาสีฟันซอลอินเทนซีฟกัมแคร์พิสูจน์เลยดูแลปัญหาเหงือก10วันเข้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวต่อเลยนะครับอย่างที่ผมบอกอะว่าถ้าใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสิ่งที่จะเลิกไปคือภาษีโรงเรือนแล้วก็ภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยจัดเก็บได้ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 ล้านถ้าใช้ตัวใหม่เนี่ยในปี60เนี่ยคาดว่าทั้งปีจะเก็บได้ประมาณ 60,000 ล้านคำถามก็คือว่าเขาแยกประเภทไว้ยังไงขณะนี้แยกไว้4ประเภทประเภทที่1คือบ้านเดี่ยวซึ่งก็คงจะรวมถึงทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอะไรที่เป็นที่อยู่อาศัยอันที่2คือกลุ่มพื้นที่ที่ทำการเกษตรอันที่3คือทำด้านพาณิชย์อุตสาหกรรมสร้างโรงงานสร้างตึกให้เช่าให้เช่าอันที่4ก็เป็นกลุ่มที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์เอาทีละอันแรกเนี่ยบ้านใครที่ราคาประเมินต่ำกว่า50ล้านไม่ต้องเสีย
จำนวนมากไม่ต้องเสียแต่ถ้าเกิดใครมีบ้านสองหลังในชื่อทางทะเบียนคนเดียวกันไอ้หลังที่สองเนี่ยเก็บอัตราสูงสุดเนี่ย 0.5 ตามราคาประเมินถ้าว่าราคาประเมิน10ล้านเสียเท่าไหร่ 50,000 ล้านละ 5,000 ถ้าหลังที่สองเก็บเลยถ้าเกิดว่าเก็บ 5% 0.5% แต่ตอนในตอนเริ่มต้นอาจจะเก็บไม่ถึงเพดานเนี่ยจะ 0.1 0.2 อะไรก็สุดแท้แต่ถ้าเป็นพื้นที่เกษตรเสียไม่เกินร้อยละ 0.2 แต่ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นที่ดินเกษตรพื้นที่เกิน50ไร่ถึงจะเสียภาษีอันนี้ก็ทั่วๆไปก็คงจะไม่ได้เสียภาษีก็จะหนักหน่อยก็นี่แหละสำหรับพาณิชย์อุตสาหกรรมอันนี้รายละเอียดคงจะเยอะอันนี้จะเก็บร้อยละเพดานนี่คือ 2% อันนี้หนักนะครับสุดท้ายเลยที่เป็นตัวเป้าเลยก็คือที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์แต่นี้ต้องมีคำจำกัดความให้ชัดว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์อะไรแต่ถ้าเกิดจะเก็บเนี่ยจะเสียสูงสุดเนี่ย 5% แต่ว่าตอนแรกๆอาจจะเก็บต่ำหน่อยก็เพื่อหวังให้มันมีการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์นะครับนี่คือหลักการเบื้องต้นก่อนพรุ่งนี้พอคณะรัฐมนตรีมีมติออกมารายละเอียดจะมากกว่านี้เนี่ยผมจะเอามาขยายความต่อแต่วันนี้ก็ถือว่าเหมือนกับ นำร่องให้คุ้นชินกับเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนะถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงในไส้ในจะกระทบอะไรไงก็ว่ากันอีกทีส่วนตลาดหุ้นวันนี้ยังไปได้ต่อนะครับคนก็ไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนไว้ตลาดหุ้นก็เกือบจะทะลุ 1,450 อยู่แล้วขึ้นมาประมาณสัก7จุดซื้อขายก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ 41,975 ล้านบาทหุ้นที่ซื้อขายแยกรายประเภทการลงทุนของกลุ่มต่างๆก็ยังเป็นบุคคลธรรมดาขายสุทธินะครับเป็นต่อเนื่องจากวันศุกร์ส่วน5อันดับแรกของหุ้นที่ซื้อขายมากก็กระจายเป็นหุ้นใหญ่หมดนะครับ Advance CPO ธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทท่าอากาศยานไทยแล้วก็ปตท.มีทั้งขึ้นแล้วก็ลงสลับกันไปเอาละครับผู้ชมครับมันนี่ก็ราวผมกับทีมงานนาว26คงต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้พรุ่งนี้ 17:30 น.มาพบกันสวัสดีครับ